โฟกัสถูกด่าแรงพี่เนรคุณแผ่นดินทำความดีให้ชาติบ้างก่อนตอบกลับสวยๆโฟกัสถูกด่าแรงเนรคุณแผ่นดินทำความดีให้ชาติบ้างก่อนตอบกลับสวยสวยกลายเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงที่ออกมาแสดงจุดยืนเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งคำถามถึงความเหลื่อมล้ำและวิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลสำหรับสาวโฟกัสจิรกุลอย่างไรก็ตามการที่ออกมาเปิดหน้าสู้เคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตยทำให้เธอเริ่มตกเป็นเป้าจากคนบางกลุ่มโดนอคเคาท์นิรนามจากฝ่ายตรงข้ามทวีตข้อความโจมตีบ่อยครั้งด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาล่าสุดวันที่6ธันวาคมได้มีอคเคาท์ทวิตเตอร์รายหนึ่งทวีตโจมตีโฟกัสโดยระบุข้อความโดยมีใจความว่าโฟกัสเป็นผู้ที่เนรคุณแผ่นดินพร้อมให้โฟกัสยกตัวอย่างความดีที่ทำนอกจากการเป็นกักขีดล่างรีเสรีซึ่งต่อมาโฟกัสได้ตอบกลับอคเคาท์ที่เข้ามาพูดหยาบคายใส่เธอโดยพิมพ์ว่าหนูเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่ดีค่ะแล้วพี่ล่ะคะทำความดีอะไรให้ประเทศนี้บ้างนอกจากรักสถาบันและนั่งด่าคนอื่นค่อยๆพิมพ์ค่ะกะหรี่พิมพ์แบบนี้ค่ะแค่ใช้คำว่าค้าประเวณีน่าจะสุภาพพวกว่าค่ะขณะที่ชาวทวิตเตอร์ต่างเข้ามาซัพพอร์ตให้กำลังใจโฟกัสพร้อมแสดงความเห็นว่าให้เจ้าตัวควรฟ้องร้องดำเนินคดีกับอคเคาท์ดังกล่าว